เดี๋ยวเรามาเริ่มขุดกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มขุดกันเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะก่อนอื่นเราเอาเสาเขาออกก่อนนะคะเพราะว่าปลูกข้างนอกเราจะต้องปักเสาให้เขาแบบนี้นะคะเพราะว่าลมจะแรงนะคะลมแรงมากๆเลยหน้าหนาววันนี้ก็ลมแรงนะคะทุกคนฟังจากเสียงโมบายนะคะเสียงกระดิ่งที่บ้านสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะเราขุดนะคะเห็นไหมคะเห็นลักษณะดินของเขาไหมคะเขาจะเป็นดินที่มีอินทรีย์วัตถุเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเขาจะมีการผสมใบก้ามปูนะคะสวยๆจะผสมใบก้ามปูนะคะมีใบมะขามแห้งนะคะอาจจะมีส่วนน้อยแต่ว่าก็มีนะคะทุกคนใส่ผสมรวมกันลงไปนะคะเอาเปลือกไข่มาโรยนี่ก็คือป้องกันทากนะคะช่วงตุลานะคะมีทากเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีความชุ่มชื้นสวนสวยสวนของบ้านสวนสวยนะคะมีหอยทากเยอะมากๆค่ะก็เลยจะต้องเอาเปลือกไข่นะคะมาโรยไว้รอบๆโคนต้นนะคะแต่ช่วงหน้าหนาวแบบนี้เขาก็จะหายตัวไปนะคะมีก็ส่วนน้อยเดี๋ยวเราขุดก่อนค่ะนี่ค่ะเอามือเนี่ยค่ะมือแงะขึ้นมาเลยเห็นไหมคะโอ้นี่ค่ะนางไหมของเรากำลังจะให้จะทำรายได้ให้เราอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพาเขาค่ะไปที่ตรงนี้ที่เราถ่ายกันบ่อยๆนะคะที่สวนสวยถ่ายบ่อยๆก็คือตรงนี้นี่ค่ะเดี๋ยวมาทำการรื้อก่อนนะคะว่าเขาจะมีหัวไหมนะคะนี่แต่เขามีหน่อแล้วนะคะทุกคนนี่มีหน่อขึ้นมาต้นเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะต้องแยกนะคะเพราะว่ามีลูกค้านะคะมาขอซื้อนางไหมของสวยๆนะคะทีนี้เราก็จะทําการแยกก่อนค่ะบอนนะคะอายุเขายังไม่เยอะเขาอาจจะยังไม่มีหัวนะคะทุกคนแต่วันนี้เราจะทําการแยกหน่อของเขาออกมาก่อนนะคะดูแล้วเหมือนจะยังไม่มีหัวเพราะว่าปกติการให้หัวของบอนนะคะต้องมีอายุอย่างน้อยนะคะ 5-6 เดือนขึ้นไปนะคะเขาถึงจะเริ่มมีหัวให้เราได้ทําการผ่าเพาะขยายได้แต่อันนี้ก็คือประมาณ 4-5 เดือนเขาก็คือยังไม่มีหัวนะคะทุกคนเดี๋ยวล้างนะคะล้างรากให้ทุกคนดูรากเขาเยอะมากๆรากเขาเยอะนะคะเห็นไหมคะสดใสรากนี่ค่ะทำให้เขาเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะรากฝอยเขาเยอะนะคะช่วยในการดูดหาอาหารตัวนี้นะคะก็จะเหมือนว่านี่ค่ะเขามีหัวเล็กๆอยู่นะคะแต่ว่าเขามีหัวเล็กๆอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าเราก็ยังไม่ผ่าแล้วกันเนาะให้เขาเดี๋ยวเราแยกหน่อออกแล้วเราจะเอาต้นแม่เขานะคะปลูกลงกระถางนะคะปลูกลงกระถางให้เขาพักฟื้นตัวสักพักนะคะประมาณ1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์เดี๋ยวสวนสวยจะนําไปปลูกไว้ที่เดิมนะคะตรงที่เขาเคยอยู่ตรงใกล้กับต้นกุหลาบตรงนั้นนะคะเขาจะได้รับแสงแดดที่ดีนะคะเจริญเติบโตไวนี่ค่ะนี่ค่ะต้นใหญ่ไหมคะทุกคนอายุ 4-5 เดือนเองค่ะนางไหมให้หน่อแล้วเห็นไหมคะนี่ต้นใหญ่มากสมบูรณ์มากสีป้ายสวยเข้มจัดนะคะราคาเขาดีนะคะนางไหมนี่เป็นน้องๆ ลงมาจากชายชนเลยนะคะเป็นบอนที่คนตามหานะคะเป็นบอนในกระแสที่มีคนตามหามากๆเลยค่ะส่วนวิธีการแยกหน่อนะคะเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนนะคะจะเห็นไหมอาจจะพอเห็นกันอยู่นะคะนี่ขอตั้งกล้องก่อนนี่เราจะมีหน่อตรงนี้นะคะเอาเมียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยเมียวแม่จะถ่ายคลิปน้องเมียวนะคะนี่ค่ะมานะคะสังเกตการใกล้ชิดมากแม่ไปไหนอยู่ตรงนั้นค่ะเมียวบ้านเบี่ยวบ้านสวยๆให้กำลังใจแม่ตลอดวันนี้ลมแรงมากนะคะทุกคน
วันนี้วันที่เช้าวันที่20นะคะเช้าวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์ค่ะทุกคนลมแรงมากๆเมื่อวัน2วันก่อนก็วัน2วันก่อนก็ฝนตกนะคะเมื่อคืนก็ฝนตกค่ะทุกคนนี่ค่ะตื่นเช้ามาลมแรงสุดๆเลยนี่เดี๋ยวเรามาดูนะคะหนอเขาอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนใช้มีดนะคะตัดเลยค่ะทุกคนตัดชิดๆเลยกล้องอีกแล้วนี่ตรงนี้นะคะตัดแยกออกมาแบบนี้ก่อนตัดเราล้างรากเขาแบบนี้นะคะเราจะได้เห็นชัดเจนว่าหนอเขาอยู่ตรงไหนนะคะล้างรากไปเลยค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรนะคะบอนนี่เป็นอะไรที่ตายยากมากๆค่ะทุกคนปลูกก็ง่ายตายก็ยากนะคะโยนผ่าหัวชิ้นไปนะคะโยนไปข้างๆบ้านนะคะเกิดนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวการปลูกบอนถ้าเรากลัวมากเกินไปนะคะเอ้าเมียว มันจะทำให้เราเกรงนะคะแล้วก็วิตกกังวลกับเขามากเกินไปจะทำบางทีอาจจะออกมาไม่ดีก็ได้นะคะนี่คือการปลูกบอนนะคะแล้วก็จะให้เพื่อนๆดูค่ะนี่รอบหัวเขานะคะรอบหัวต้นแม่มีเขี้ยวออกมาเยอะเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพอสวนสวยนำไปชำนะคะฟื้นฟูร่างกายสภาพต้นของต้นแม่ของเขานะคะให้ดีสมบูรณ์รากเดินแข็งแรงแล้วนะคะเขาจะให้หน่อของให้หน่อของต้นลูกขึ้นมาอีกค่ะนี่ค่ะคือเขี้ยวนะคะพร้อมเจริญเติบโตมากๆมีเยอะเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนรอบเลยค่ะรอบหัวของเขานี่เต็มไปด้วยเขี้ยวนะคะถ้าไม่มีคนมาขอซื้อนะคะสวนสวยจะไม่ขุดนะคะแล้วอีกสักพักเขาจะมีหน่อขึ้นมาเยอะแยะเลยค่ะรอบต้นแม่แต่นี้คือเมื่อมีคนมาขอซื้อลูกค้ามาขอซื้อนะคะเราก็จะช้าอยู่ใยนะคะทุกคนช่วงนี้บอลก็กำลังจะเป็นขาลงใช่ไหมคะแต่ว่ายังมีคนมาซื้อเราอยู่เราก็ต้องรีบขายค่ะทุกคนเราอย่าไปหวงนะคะบอลเราขายไปเลยค่ะทำรายได้นะคะช่วงนี้ยิ่งข้าวยากหมากแพงยุคนี้นะคะขายไปก่อนค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรานำไปเพาะนี่ค่ะทุกคนการเลือกกระถางนะคะต้องให้เหมาะสมกับต้นเขานะคะทุกคนการเลือกกระถางต้นบอนนะคะนี่ต้นเล็กอย่าเอาไปใส่อย่าเอาไปปลูกในกระถางใหญ่นะคะเพราะว่าการเจริญเติบโตของเขานะคะมันจะช้าเชื่อไหมคะเพราะอะไรว่าทำไมการเจริญเติบโตแทนที่เราเอาต้นบอนต้นเล็กแบบนี้ไปปลูกในกระถางใหญ่ๆนะคะในกระถางที่มีพื้นที่ใหญ่ๆแล้วเราก็บำรุงเขานะคะทำไมเขาจะชะงักการเจริญเติบโตไม่เจริญเติบโตนะคะทุกคนเจริญเติบโตแต่จะช้ามากๆเลยค่ะแต่ว่าการปลูกในกระถางที่มีพื้นที่จำกัดแบบนี้นะคะเล็กๆเท่ากับต้นของเขาแบบนี้นะคะกลับเจริญเติบโตได้รวดเร็วสาเหตุเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวสวนสวยจะพูดให้ฟังนะคะการที่เราจำกัดพื้นที่การหาอาหารของเขาให้อยู่ในกระถางแบบเล็กๆแบบนี้นะคะเราเวลาเราปลูกเขาลงไปแล้วเราบำรุงนะคะเมื่อเขาติดดีแล้วนะคะประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ปลูกเสร็จแล้วเขาติดรากเดินดีแล้วนะคะประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เราถึงเริ่มบำรุงเขานะคะทีนี้การบำรุงเขาก็คือเราจะใส่ปุ๋ยตามขนาดของต้นไม้ที่อยู่ในกระถางนะคะเราจะใส่ปุ๋ยไปตรงรอบๆขอบเขานะคะเพราะว่ารากฝอยของเขาจะอยู่ขอบแล้วก็อยู่ตรงก้นกระถางนะคะเราจะบำรุงไปตรงนี้นะคะแล้วเรารดน้ำนะคะการน้ำนี่จะเป็นตัวช่วยให้สารอาหารที่เราใส่ลงไปนะคะซึมซับไปอยู่ในดินที่เราปลูกนะคะแล้วรากฝอยของเขาจะทำหน้าที่ดูดซึมอาหารนะคะขึ้นมาเลี้ยงตัวเขาแล้วทีนี้กระถางของเราจำกัดเวลาเรารดน้ำนะคะรดแต่พอดีเหมาะสำหรับกระถางของเรานะคะแล้วสารอาหารก็จะอยู่ในกระถางอยู่ในดินนะคะทำให้เขาสามารถดูดซึมขึ้นมาใช้
เลี้ยงต้นเลี้ยงใบของเขาได้อย่างรวดเร็วนะคะทุกคนแต่เมื่อเรานำกระถางใหญ่มาปลูกแบบนี้นะคะบอนต้นเล็กแบบนี้ปลูกในกระถางใหญ่แบบนี้นะคะเราปลูกลักษณะเหมือนกันเลยค่ะใส่ดินเข้าไปจนเต็มนะคะถึงเวลารากเขาเดินเรียบร้อยผ่านไปอาทิตย์2อาทิตย์แล้วเรานะคะนำปุ๋ยมาใส่นะคะใส่ไปรอบๆกระถางแบบนี้นะคะรากเขาเดินไม่ถึงนะคะทุกคนเชื่อไหมคะรากเขายังเดินไม่ถึงต่อให้เรารดน้ำนะคะในปริมาณที่พอดีการซึมของสารอาหารในดินนะคะมันจะซึมลงไปที่ก้นกระถางนะคะจนหมดเขาไม่สามารถใช้รากของเขานะคะดูดซึมอาหารได้นะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ในกระถางเนี่ยมันกว้างเกินไปการที่เรารดน้ำนะคะผ่านปุ๋ยผ่านสารอาหารที่เราให้ลงไปเนี่ยมันกระจายนะคะมีการกระจายออกด้านข้างลงไปด้านล่างจนหมดนะคะมาด้วยเหตุนี้นะคะทุกคนทำให้ต้นบอนนะคะที่ว่าเราเป็นต้นเล็กปลูกในพื้นที่ที่กว้างใหญ่แบบนี้นะคะน่าจะได้การน่าจะได้อาหารที่ดีนะคะน่าจะมีการเจริญเติบโตที่ดีแต่กลับหยุดชะงักการเจริญเติบโตมันเป็นเพราะสาเหตุนี้ค่ะก็คือสารอาหารที่เราใส่ลงไปนะคะเขาได้รับเป็นส่วนน้อยเพราะว่าพื้นที่ในกระถางมันกว้างนะคะรากของเขาเดินไม่ถึงนะคะทุกคนแต่ว่ากับกระถางเล็กแบบนี้เนี่ยค่ะต่อให้เราใส่แค่ไหนนะคะต่อให้เราใส่ตรงจุดไหนของกระถางนะคะเมื่อเรารดน้ำในปริมาณที่พอสมควรกับกระถางเขานะคะเขาจะได้รับอาหารสามารถดูดซึมอาหารได้ทั่วทั้งกระถางอันนี้คือสาเหตุสำคัญนะคะในการที่เราจะดูแลต้นบอนของเรานะคะหรือต้นไม้ทุกต้นให้เจริญเติบโตการเลือกกระถางก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะบางทีเรานะคะอาจจะมองข้ามไปนะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวใส่ดินก่อนนะคะใส่ดินนะคะดินในการเพาะชำต้นไม้ครั้งแรกนะคะเป็นการอนุบาล นะคะเป็นการเพาะชำอนุบาลก็คือการนำมาปลูกใหม่อย่างนี้เราจะไม่ใส่ปุ๋ยใดๆนะคะมีแค่ใยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวสับละเอียดดินถุงธรรมดานะคะแล้วก็มีใบก้ามปูสับละเอียดนะคะสวนสวยจะสับนะคะให้มันละเอียดเพื่อเป็นการย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็พืชของเราบอนของเราสามารถดูดซึมนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะนี่อันนี้ก็คือเราเตรียมไว้นะคะดินเพาะกับดินปลูกแตกต่างกันนะคะดินเพาะอันนี้ก็คือดินเพาะนะคะดินปลูกสวนสวยได้ลงไว้แล้วนะคะดินปลูกใส่จะใช้สำหรับกรณีแบบนี้นะคะเราจะเปลี่ยนกระถางนี่ค่ะเหมือนอย่างต้นพิงค์สปอร์ตตัวนี้นะคะนี่ค่ะเริ่มใหญ่ครับกระถางแล้วเราจะเปลี่ยนไปปลูกในกระถางที่ใหญ่ขึ้นตัวนั้นเรียกดินปลูกนะคะที่สวนสวยลงไว้เป็นคลิปประมาณ2-3 วันที่แล้วนะคะเพื่อนๆไปย้อนดูได้สูตรนั้นก็คือจะช่วยในการจะช่วยให้พืชเหล่านี้นะคะพืชที่ต้องการการมีสีที่ใบแบบนี้ค่ะจะให้ใบเขาเข้มขึ้นตัวนั้นเพื่อนๆไปย้อนดูได้เลยนะคะนี่ก็คือเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะคะดินปลูกดินเพาะคนละดินนะคะทุกคนให้ทำความเข้าใจกันแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราใส่สารอะไรลงไปปุ๋ยลงไปนะคะในปุ๋ยมีความเป็นกรดเป็นด่างอะไรเยอะแยะนะคะแทนที่ต้นไม้ของเรานะคะที่เรานำไปเพาะเขาจะเกิดนะคะเปื่อยเน่าตายนะคะเนื่องจากความเป็นกรดเป็นด่างของปุ๋ยนะคะที่เราใส่ลงไปนะคะในที่เราผสมลงไปในดินนะคะเพราะฉะนั้นการเพาะต้นไม้เล็กๆนะคะควรจะเพาะด้วยดินที่เป็นดินที่ค่อนข้างสะอาดนะคะไม่มีแค่อินทรีย์วัตถุนะคะที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์เท่านั้นจะดีมากๆโตเร็วนะคะทุกคนแล้วเพื่อนๆ นะคะถ้าสมมติว่าเห็นรากเขาเยอะเกินไปนะคะเราสามารถตัดแต่งก่อนนำลงกระถางได้นะคะเราตัดออกค่ะเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะดูดซับอาหารได้น้อยหรือเปล่าเราไปตัดรากของเขาไม่นะคะยิ่งตัดก็ยิ่งโตนะคะต้นไม้ของเราถ้าไม่ตัดไม่แต่งรากนะคะปล่อยไปนานๆเขาจะเหมือนเป็นรากเก่ารากเน่ารากฝ่อนะคะเพราะว่าเราเพิ่งย้ายกระถางเข้าใหม่นะคะมันจะไม่เป็นผลดีกับต้นไม้ของเรานะคะทุกคน
นี่เราก็ทำการปลูกนะคะเหมือนอย่างที่บอกปลูกบอนนะคะอย่าปลูกลึกเรานำลงไปวางในกระถางจัดรากให้เขาให้เขาสวยงามนะคะสามารถเดินได้นะคะอย่าทำเป็นกระจุกอย่าปล่อยให้เขาเป็นกระจุกกระจุกอยู่นะคะก็คือขยายรากของเขาให้ไปรอบๆนะคะแผ่ให้ไปรอบๆกระถางแบบนี้นะคะแล้วเราก็กลบดินลงไปนะคะเราอย่ากลบลึกนะคะอันนี้ก็คือดินเขายังไม่แน่นนะคะเราใส่ลงไปแบบนี้เรากดนะคะกดลงไปนะคะกดลงไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอเราใส่น้ำเข้าไปนะคะดินเขาจะยุบลงไปนะคะมันจะพอดีเลยก็คือเอากลบแค่เง่าเขานิดหน่อยให้รากเขาลอยให้รากเขานะคะแผ่ออกไปด้านข้างกระถางแบบนี้นะคะแล้วดินเขาจะยุบนะคะเดี๋ยวเราลดน้ำเลยค่ะนี่เห็นไหมนะคะดินเขาจะยุบนะคะทุกคนยุบลงไปมันจะพอดีเลยค่ะนี่รอให้น้ำซึมนิดนึงนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะทุกคนปลูกบอนนะคะปลูกบอนง่ายมากๆเลยนี่ค่ะส่วนเสร็จแล้วแบบนี้นะคะเรานำให้เขาไปพักฟื้นนะคะพักฟื้นในร่มนะคะร่มที่ไม่มีแสงแดดไม่ต้องรำไรนะคะเขาจะฟื้นตัวได้เร็วนะคะทุกคนแล้ววิธีการแยกกระถางย้ายกระถางแบบนี้นะคะควรทำช่วงบ่ายช่วงเย็นนะคะเพราะว่าต้นไม้เขาจะฟื้นตัวในช่วงกลางคืนนะคะช่วงกลางคืนจะมีอากาศในจะมีน้ำปริมาณน้ำนะคะความชุ่มชื้นในอากาศนี้ค่อนข้างสูงนะคะจะทำให้ต้นไม้ของเรานะคะต้นบอนของเราไม่เหี่ยวเฉานะคะทุกคนการย้ายกระถางต้นไม้เพราะเปลี่ยนกระถางอย่างเงี้ยค่ะเราควรทำในช่วงเย็นนะคะเพราะว่าเขาจะได้พักฟื้นตัวในช่วงกลางคืนนะคะทุกคนนี่ค่ะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการปลูกต้นไม้นะคะมันมีเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีส่งผลให้ต้นไม้ของเรานะคะมีการเจริญเติบโตที่ดีค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เราจะเอาไปพักไว้ในร่มนะคะที่อยู่ข้างบ้านเรานะคะจะไม่ให้เจอแดดเลยจะได้เจอแค่แสงสว่างนะคะประมาณ1อาทิตย์นะคะเขาจะสดชื่นนะคะสามารถเอาไปส่งให้ลูกค้าได้เลยค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะถ้าเพื่อนๆฟังจบนะคะคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆมือใหม่นะคะที่ชอบปลูกต้นไม้และก็เล่นบอนสีมากๆเลยนะคะช่วงนี้กำลังเป็นกระแสฮิตกันมากๆเลยค่ะนี่ก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะแต่สามารถดูแลต้นบอนของเรานะคะได้จริงค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งไว้ให้สวนสวยด้วยค่ะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะให้สวนสวยได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะการเพิ่มขึ้นมาของยอดซับ1ครั้งนะคะสวนสวยจะมีกำลังใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเหมือนมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้ถ่ายทอดออกไปนะคะได้แชร์ออกไปเหมือนมีคนสนใจเป็นกำลังใจที่สวนสวยมันเป็นกำลังใจที่ดีให้สวนสวยได้ทำคลิปอื่นๆต่อไปได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ